ล่าสุดนะคะสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำและดินไปตรวจสอบนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางอาจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่มาตอนนี้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่19นะคะกรุงเทพมหานครเปิดเผยผลค่ะว่าการเก็บตัวอย่างน้ำล่าสุดเนี่ย3จุดนะคะการตรวจน้ำในโรงงานนอกโรงงานแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยผลออกมานะคะก็คือไม่พบค่ากากแคดเมียมสูงเกินมาตรฐานค่ะส่วนการตรวจดินนะคะคาดว่าจะออกมาเย็นนี้ค่ะตอนนี้น้ำที่หนึ่งคือน้ำในโรงงานเลยก็คือในตรงเนี่ยแคดเมียมมันวางอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีน้ำที่เขาต้องใช้ต้องอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะมีน้ำข้างในมีน้ำโดยรอบด้านหน้าเลยด้านหน้าติดกับโรงงานแล้วก็200เมตรใช่ไหมคะอีกอันนึงคือตัว200เมตรจากไม่พบค่ะผลออกมาแล้วค่ะเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าไม่พบจริงๆตั้งแต่เมื่อวานที่เห็นทางกรมเขาเอาเครื่องมือไปแย่เนี่ยในแย่แบบไวๆก่อนเนาะเพื่อจะดูว่าเราต้องคอนเทนแค่ไหนเนี่ยไม่มีทั้งดินทั้งน้ำอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าเพื่อก็ให้มันรอบครอบขึ้นตรวจให้มันละเอียดขึ้นก็ส่งศูนย์ตรวจเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช้เครื่องมือแบบใช้เทคนิคใช้อะไรให้ครบก็ไม่พบค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ดินคงออกเอาเป็นว่าเนื่องจากในและโดยรอบยังไม่เจอก็ตอนนี้ก็สมมติฐานดีไว้ก่อนว่าดินก็คงไม่เจอนะคะ